เรือกไปดูเรื่องของการการดูแลเรื่องของน้ําท่วมในหลายๆพื้นที่ของประเทศต,ตอนนี้นะครับภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมนะครับตอนนี้กองอํานวยการน้ําแห่งชาติมีการรายงานนะครับว่ายังคงมีพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมอีก6จังหวัด<ม>และมีพื้นที่เสี่ยงที่จะมีน้ําล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณริมแม่น้ํายมแม่น้ํามูลและก็แม่น้าหยางนะครับขอให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงวันที่15ถึง19ตุลาคมนี้นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้นะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมในพื้นที่6จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบอีก20,000กว่าครัวเรือน โดยที่ภาคเหนือนะครับก็มีที่จังหวัดเพชรบูรณ์สุขโขทยัยและพิษณุโลกระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงแล้วส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็มีที่ร้อยเอ็ดระดับน้ํามีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันจังหวัดกาลาสินและจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นส่วนพื้นที่กเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่22จังหวัดรวม472,60ไร่นะครับก็มีได้แก่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากสุขโขทยัย เพชรบูรณ um um, ์ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีหนองบัวลำพูอุดรธานีร้อยเอ็ดขอนแก่นกาลสินชัยภูมิยะโสธรนครราชสีมาอุบลราชธานีปราจีนบุรีและรวมไปถึงจังหวัดสระแก้วครับครับทีนี้มาดูพื้นที่เสี่ยงน้ําล้นตลิ่งแล้วก็น้ําท่วมขังในพื้นที่ที่เป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอันแรกเลยคือ ตามแนวแม่น้ำยมช่วงอำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสํารงอำเภอเมืองสุโขทัยแล้วก็อำเภอกงไกรลาดของจังหวัดสุโขทัยมีอีกนะฮะอำเภอพรมพิรามแล้วก็อำเภอบางระกำมของจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงอำเภอสามงามและอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรด้วยขณะที่ที่ลุ่มต่ำครับริมแม่น้ำมูลบริเวณสถานี M7 อําเอำเภอเมืองอุบลราชธานี คาดการว่าระดับน้ําช่วงนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําบริเวณอำเภออำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบอำเภอพิบูลมังสาหารดอนมดแดงตรการพืชผลแล้วก็อำเภอม่วง30ทั้งหมดนี้อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาคือพื้นที่ลุ่มต่ําจากแม่น้ำํำยางฮะสถานี E92 ช่วงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคาดการว่าในวันคาดการว่า จะมีระดับน้ําแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสูงกว่าตะลิ่งเนี่ยหเมตรถึง1เมตรครึ่งเลยนะครับแน่นอนว่าแบบนี้มันท่วมเข้ามาในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําที่อําเภอเสละภูมิแล้วก็อาเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับส่วนพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในช่วง1-3ถึงวันนี้เลยนะครับก็คือที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านและจังหวัดตากที่ภาคตะวันออกจะมีที่จังหวัดตราดนะครับและภาคใต้ก็คือที่จังหวัดพังงาด้วย นอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวางแผนบริหารจัดการน้ําและจัดการจราจรทางน้ําเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ตอนบนหน่วงน้ําเอาไว้แล้วค่อยๆปล่อยลงมาในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อที่จะมีการตัดยอดน้ำนะแล้วก็ผันน้ําเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งบางระกรรมและบึงบรเพชรให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็จะผันมวลน้ําส่วนหนึ่งนะครับออกไปทางฝั่งตะวันออก ผ่านคลองชัยนาทป่าศักดิ์นะครับและก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะผ่านมาทางคลองมะขามเท่าแม่น้ําท่าจีนและแม่น้ําน้อยเพื่อที่จะควบคุมการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน1,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตามแผนการที่มีการวางเอาไว้ครับส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับผู้ชมวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณชัยยาพรมมาลงพื้นที่ไปที่บ้านวังก้านเหลืองบ้านเชี่ยวน้อยตำบลบ้านค่ายอำเภอเมือง แล้วก็ไปต่อที่บ้านท่าศาลาตำบลระหานอำเภอจตุรรจังหวัดชัยภูมิคือที่นี่เนี่ยเจอปัญหาน้ําท่วมจากลําน้ําชีล้นตลิ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆชัยภูมินี่เจอทุกปีครับมีความเดือดร้อนจากลําน้ําชีเอ่อล้นมาท่วมเป็นประจําทุกปีซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่การแก้ปัญหานในระยะยาวก็มองไว้แล้วเช่นเดียวกันคือจะเร่งสํารวจแล้วก็ออกแบบก่อสร้างผนังกั้นน้าแบบครบวงจรจะเริ่มดําเนินการได้ปีหน้านะครับ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาในส่วนจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ประสบภัย9อำเภอนะครับ27,626ครัวเรือนแล้วก็ยังมีพื้นที่พาะป,ปลูก8 0 0 0 0กว่าไร่พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนาข้าวพืชผักสวนครัวโดนน้ำท่วมไปถึง3 4 1 3 3 7ไร่คาดว่าพื้นที่เสียหายจะมากถึง26,000 ขออภัยครับ268,700ไร่เลยครับ